พราะว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าไม่ต้องไหวตายพระเจ้าไหวพันธุ์นี่ค่ะถ้าทานายไม่มีความเชื่อในพระเจ้าลงนรกนิรันดร์มันสถานตรงนั้นทุกคนลงนรกนิรันดร์เพราะว่าของความบาปความบาปถูกความได้พระเจ้าโลยบอกว่ายุดทำบาปยุดทำบาปวันนี้วันนี้เป็นวันของความรอดวันนี้เปลี่ยนศาสนาพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนหัวใจพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนหัวใจพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าไม่มีลายลายไม่มีลายลายพระเจ้าข้าพเจ้าจะยังไงไม่มีรายรายชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าและพระบุตรเจ้าไม่เหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ได้พระเยซูคริสต์เจ้ามีชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรักคนไทยทุกคนแต่ว่าคนไทยหลายหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าทำไมคนไทยหลายหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าคือความรักพระเจ้าเป็นชีวิตพระเจ้าเป็นนิรันดร์พระเจ้าช่วยได้พระเจ้าเป็นชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าใช้เพื่อล้างบาปทุกๆคนคนไม่กันเห็นนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือข่าวประเสริฐจงมีความเชื่อในข่าวประเสริฐถ้าท้องไม่สว่างจะต้องมีความเชื่อจะต้องมีความเชื่อถ้าท้องไม่สว่างจัดซีค่ะจงมีความเชื่อในพระเจ้าจงมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าคือความรักพระเยซูคริสต์เจ้ารักบาปทุกคนพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเราเป็นทางนั้นความจริงนั้นและชีวิตนั้นไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ยกเว้นมาทางเราพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วทางทางลายจงเชื่อถ้าทางนายจงกลับใจเสียไหมถ้าทางนายจงกลับใจเสียไหมและเชื่อข่าวประเสริฐเถิดข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าคือความรักพระเจ้าคือชีวิตพระเจ้าทรงรักคนไทยทุกคนพระเจ้าทรงรักโลกนี้พระเจ้าก็เลยทรงบุตรของพระองค์เพื่อล้างบาปพระเจ้าทรงรักโลกนี้โลกนี้พระเจ้าก็เลยทรงบุตรของพระองค์เพื่อล้างบาปทุกคนคนไทยกันเองนี่คือข่าวประเสริฐจะต้องเรียนนับถือศาสนาวันนี้รู้ตรงนรกค่ะจักรีค่ะรู้ตรงนรกเพราะว่าความบาปความบาปคือความตายนรกเป็นนิรันดร์จงฟังนรกเป็นนิรันดร์แต่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้อีกนานจนเราได้
ยประธานขอประเสริฐศักดิ์ศรีค่ะศักดิ์ศรีค่ะนี่คือข้าประเสริฐศักดิ์ศรีค่ะนี่คือข้าประเสริฐพระเจ้าอวยพรค่ะนี่คือข้าประเสริฐของพระเจ้าเรามีข้าประเสริฐในพระเจ้าค่ะศักดิ์ศรีขอบคุณพระเจ้าอวยพรถ้าคุณมีข่าวประเสริฐสักปีค่ะเป็นสนาได้ถ้าคุณมีข่าวประเสริฐเป็นสนาได้สักปีค่ะพระเจ้าเป็นคนค่ะเรามีข่าวประเสริฐของพระเจ้าจงทราบและจำได้พระเจ้าคู่ความรักมนุษย์ที่เชื่อนายพระเยซูคริสต์เจ้าปัสสาวะได้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นทางนั้นและความจริงและชีวิตสักปีค่ะไม่มีผู้ใดขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าค่ะมาทุ่งอาริดาได้อบเวนมาทางเราจักรีค่ะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นทางนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าผู้พระเจ้าจักรีค่ะคนไทยหลายๆคนไม่มีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าของอิสราเอลผู้พระเจ้าขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้พระเจ้าพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าเป็นไงจะต้องรักใจเสียไหมเลี้ยงเกี่ยวกับพระเยซูเลี้ยงเกี่ยวกับข้าพระเสด็จจงอ่านพระคัมภีร์บ่ายบ่ายจงอ่านและเลียนเลียนเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าสักปีค่ะเลียนเกี่ยวกับข้าพระสุดของพระเจ้าค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะจงอ่านพระคัมภีร์บ่ายบ่ายออนไลน์มีพระคัมภีร์บ่ายบ่ายในภาษาไทยออนไลน์พระคัมภีร์บ่ายบ่ายคุณพระเจ้าวนาของพระเจ้าเรามาจากประเทศอเมริกาเพราะว่ามีข้าวประเสริฐพระเจ้าบริสุทธิ์ส่งเราเพื่อเทศนาเราเรียนพูดภาษาไทยได้สุทธิ์ค่ะเราบริสุทธิ์เทศนาข้าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าจงมีความเชื่อและปลายสวรรค์ได้ถ้าท่านไม่มีความเชื่อจะต้องโดนเราเพราะว่าความบาปถ้าทำลายจะต้องทำลายเสียไหมถ้าทำลายจะต้องยุติทำบาปพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนหัวใจพระเยซูคริสต์เจ้าเปลี่ยนชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าคือพระเจ้าทำไมคนไทยหลายคนไม่รู้จักพระเจ้าทำไมคนไทยหลายคนไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าไม่มีเทศนาของพระเยซูตอนนี้มีเทศนาตอนนี้มีนักเทศตอนนี้มีนักเทศนาจงฟังและจำได้พระเจ้าทรงรักประเทศไทยแต่ว่าคนไทยทุกคนจะต้องรักใจเสียไหมคนไทยทุกคนจะต้องรักใจเสียไหมและมีความเชื่อได้พระเจ้าขอให้มีความเชื่อในพระเจ้าครูดงคารอ
ดกนรกถ้าท่านไม่มีความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ถ้าท่านกลายไม่แยกไปสวรรค์หรอกความกล้าผ่านทางความเชื่อค่ะถ้าท่านกลายไม่แยกไปสวรรค์หรอกพระเจ้าทรงไถ่บาปนะคะจะต้องมีเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ถ้าท่านทำบาปจะโดนนรกจับจับพระเจ้าบอกว่านรกและสิรันจับจีค่ะไม่ขึ้นได้สวรรค์ถ้าท่านร้ายจะโดนไม่รับใจพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วถ้าทางร้ายจงรับใจเสียไหมและมีความเชื่อได้ข่าวประเสริฐแทนมีคู่ข่าวประเสริฐพระเจ้าสรรเสริญสรรเสริญสรรเสริญผู้พระเจ้าทำไมคนไทยหลายๆคนไม่มีความเชื่อทำไมคนไทยหลายๆคนไม่รู้จักพระเจ้าทำไมคนไทยหลายๆคนรักทำบาปทำไมคนไทยหลายหลายคนรักทำพระมากกว่าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าหยุดทำบาปพระเจ้าบอกว่าหยุดทำบาปวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าหยุดทำบาปวันนี้และมีความเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าทรงไถ่บาปอันนี้ของนิกายแล้วค่ะเราเป็นคริสเตียนเราเป็นมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นสิทธิ์ของพระเยซูมีหนังสือเล่มหนึ่งกำลังอ่านอยู่แต่ว่ายังอ่านไม่จบเลยค่ะเป็นหนังสือพันธสัญญาใหม่เหรอคะก็เป็นคำพยานของพระเยซูคริสต์ประกันเงินของพระองค์ดิฉันก็อ่านกันเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ผ่านทางถ้าจะเปิดใจนี่ต้องไปโบสถ์ไหนล่ะคะถ้าประจานก็อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงยกโทษต่อความบาปและการร่วงละเมิดที่เราทรงกระทำไปในอดีตอันนี้มาจากบทไหนเราเป็นคริสเตียนที่ออกเผยแผ่ตามท้องถนนเราไม่ได้ประจำที่คริสตจักรท้องถิ่นเราออกเดินทางเผยแผ่ตามท้องถนนปกติคริสเตียนเขาไม่มีโบสถ์นะคะถ้าสนใจอยากจะรู้คำถามหรือศึกษาเพิ่มเติมต้องไปจากตามคริสตจักรท้องถิ่นรู้จักโรงเรียนยนต์ออฟอาร์คไหมคะแถวนั้นมีโบสถ์แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าแบบยังไม่ค่อยแน่ใจว่าไม่เคยเข้าใจว่าตอนนั้นเหมือนเขากำลังทำพิธีอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบว่าไม่เขาไม่รับเข้าไปหรือเปล่าวะพิธีในนั้นก็จะเป็นการสรรเสริญพระเจ้าก็คือการอ้อนวอนอธิษฐานการร้องเพลงสรรเสริญต่อพระเจ้าและการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าแต่เราไม่รู้ว่าเราเข้าไปได้หรือเปล่าแล้วก็ถามแต่เพื่อนหนูคนนึงก็สนใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีคนมาแบบมาแจกอะไรค่ะเราออกมาเผยแพร่ตามท้องถนนก็คือแบบว่ามาหว่านเมล็ดพืชก็คือถ้อยคำของพระเจ้าถ้าสนใจเพิ่มเติมก็ติดต่อทางคริสตจักรท้องถิ่นหรือว่าอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่บ้านก็ศึกษาเกี่ยวกับพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่ทำให้เราเข้าใจยากถ้าคุณรักพระองค์ถ้าคุณเชื่อในพระองค์ว่าพระองค์ทรงไถ่บาปให้คุณแล้วเนี่ยคุณก็ติดตามพระองค์เพราะพระองค์คือผู้ไถ่ของคุณหัวหน้าศึกษาเป็นเจ้านายของคุณเป็นผู้ไถ่ของคุณก็ติดตามพระองค์ก็คืออยู่ในความรักของพระองค์คือเก็บถ้อยคำของพระองค์เพราะว่าในถ้อยคำของพระองค์คือหนทางนำเราไปสู่แสงสว่างไปสู่ความรอดไปสู่ชัยชนะเหนือความบาปไปสู่ชีวิตนิรันดร์ไม่ถ้าเราสมมติว่าอันนี้หนูแบบ
ตอนแรกหนูเคยเป็นซีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแล้วแต่ว่ากำลังผ่านเรื่องกับศาสนาพิธีค่ะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่าตอนที่หนูจะไปบอกกับเพื่อนอ่ะยังถามเพื่อนว่าเฮ้ยเราควรเข้าไปดีป่าวะอะไรเงี้ยเขาทำพิธีป่าวะแล้วเราไม่ใช่คิดแบบจริงจังอ่ะไม่เข้าใจไหมคะเราไม่ต้องทำความเข้าใจก่อนเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปโหแรงมากค่ะเราต้องปรับใจปรับใจใหม่ก็คือหันหลังให้กับความบาปก็ต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์บริสุทธิ์และจริงใจหรือว่าคนบาปใช่ทุกคนเป็นคนบาปหมดเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายก็คือจิตวิญญาณเราตายเพราะว่าความบาปยังต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์มั้ยคะการสามัคคีธรรมคิดว่าจะสามารถที่จะเข้าไปร่วมตัวกันและสามัคคีธรรมสรรเสริญกับพระองค์ส่วนสำหรับเราสามัคคีกันอยู่ที่พักอาศัยของเราแล้วสักการะบูชาพระองค์อยู่ที่สถานที่พักของเราเราไม่ได้ไปทุกวันอาทิตย์แต่เราสรรเสริญพระเจ้าทุกวันอยู่แล้วเราจะไม่มีแบบว่าคนแนะนำการไปคิดจะไปร่วมสามัคคีธรรมกับคนอื่นไม่ได้สำแดงความรอดแต่หนูไม่รู้ว่าเขาจะแนะนำยังไงหนูไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่ได้สำแดงความรอดความรอดมาจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงไถ่ไปที่นั่นก็คือไปศึกษาเพิ่มเติมไปร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตสหายที่คนอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็แชร์ความแล้วเราต้องต้นยังไงเริ่มต้นยังไงกลับใจใหม่ก่อนหันหลังให้กับความบาปแล้วก็อ้อนวอนขอพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตค่ะก็จะเป็นคริสเตียนแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถที่เข้าไปศึกษาได้คือท่านจัดต่อได้ก็บอกว่ามีความเชื่อแต่ยังไม่มากไม่แต่ว่าต่อไปเคยไปบอกพอเรามันจะเติบโตในความเชื่อในวันเดียวมันไม่ได้มันจะต้องใช้ถ้อยคำของพระเจ้าที่ศึกษามาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าจริงจังแต่ว่าแค่เหมือนกำลังเรียนรู้อะไรทีละนิดแล้วหนูก็บอกว่ามีแบบพวกอาจารย์หรือครูอะไรมานั่งสอนแบบว่าแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วหนูก็เลยแบบจะต้องมีศึกษาได้ใช่มีพระธรรมมีไบเบิลใช่ไหมไม่มีมีแค่แบบว่ามีหนังสือเหมือนทางบวชเขามาให้อ่ะเขาส่งไปทันทีให้อยากได้พระธรรมที่ไบเบิลไหมอ่ะอุ้ยเราจะส่งให้คนเรามันให้ได้กันได้หรอได้ส่งให้ได้ถ้าสนใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับพระองค์ก็จะเป็นพันธสัญญาอ่านไม่เป็นอ่ะเป็นภาษาไทยค่ะแล้วมันก็อ่านก็อ่านธรรมดานี่แหละมันบทสวดมันไม่ใช่บทสวดค่ะมันเป็นหนังสือเป็นคำพยานใช่เป็นคำพยานถ้าไปสารเสริญหรือสมาชิกทำร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นก็เอาไปเชื่อได้เพราะว่าเขาใช้ทุกความได้บางสถานดวงดาวทุกคนตายทุกคนดวงดาวเขียนลงตรงนี้จะต้องหยุดทำบาปหยุดทำบาปวันนี้อันนี้เนี่ยชื่อที่อยู่แล้วก็บอทโทรแต่ไม่ส่งไปให้ถึงที่อยู่ก็ใช้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้พี่เป็นแม่ชีหรือเปล่าเราเป็นคริสเตียนเราติดตามพระเยซูคริสต์ใจประทานพระมุทิบังเกอร์ของเดียวทองทองเป็นสิทธิ์ของพระองค์ผู้ใดก็รับที่เชื่อพระเจ้าบอกว่าถ้าไม่บังเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณก็จะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้ต้องบังเกิดใหม่ด้วยใช้คำของพระองค์ก็คือพระวจนะธรรมของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ได้ที่อยู่ใช่ไหมที่อยู่ค่ะถ้าทำลายไม่อยากไปสวรรค์เรามาจากประเทศอเมริกาพาวเวอร์มีอเมริกาใช่ค่ะเราเดินทางมาจากสหรัฐต้องมาที่ไทยที่ประเทศไทยอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยค่ะเรื่องจริงค่ะเราว่ารู้จักพระเจ้ามาไกลแล้วรู้จักพระเยซูเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจักรวาลพระเยซูคือความรักแผ่นดินโลกแผ่นดินสวรรค์แล้วก็สรรพสิ่งในโลกและในสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระเยซูและทีนี้พระองค์ทรงลงมาเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์แล้วจะได้ไม่ต้องพินาศหรือตกนรกแต่มีชีวิตนิรันดร์ถ้าพระองค์ลงมาชำระแล้วก็ชี้แนะหนทางไปสู่ทางของความรอดนะคะพระเยซูบอกว่า
จงวันนั้นดังสุรังพระเจ้าพาวาแล้วอกหักไม่รู้ว่าคิดอะไรแล้วอยู่ก็ไปโบสถ์แล้วทีนี้ก็เหมือนลุงคนนึงเขาทำงานไงนะหรือเป็นอะไรสักอย่างนะลุงเขาบอกว่าให้เข้าไปได้แต่ห้ามถ่ายรูปนะแล้วก็เข้าไปคุยเขาเป็นผู้หญิงสักอย่างมันก็เลยพูดแล้วก็พูดเหมือนหนูได้ยินว่าคนที่จ่ายค่าแต่ว่าคิดอะไรก็พูดออกมาทำไม่สบายอะไรก็พูดสื่อสารกับพระเจ้าผ่านทางธรรมที่ใช่แต่ว่าเหมือนที่โบสถ์แล้วก็พูดอะไรอธิษฐานต่อพระเจ้าทางฝ่ายวิญญาณเพราะว่าพระเจ้าคือวิญญาณแล้วเราต้องบอกว่าสบายใจอย่างเงี้ยเพราะว่าพระเจ้าตอบธรรมที่ผ่านเพราะว่าพระองค์เราเห็นไม่ได้แต่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเข้าใจไหมคือจริงมากอะเพราะหนูดาวมากตอนนั้นหนูก็ไปหาแบบเข้าปวดปุ๊บเลยแล้วหนูก็แบบปุ๊บครั้งนึงมันก็รู้สึกหลายคนเฮ้ยมันเหมือนได้ระบายแล้วพูดอะไรกับพวกเราค่ะพระองค์คือความรักเป็นผู้ที่ทรงรักเราที่แท้จริงมันเหมือนว่าหนูไม่มีเพื่อนให้พูดแล้วหนูก็พูดแบบสมมติว่าเพื่อนอะไม่อยากฟังเราปวดอะไรแบบกด5บาท10บาทใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาพูดกับเราแบบเพื่อนเนี้ยแบบรู้เจออะไรที่มันแย่มากแต่ว่าแบบคนนั้นอ่ะเขาทิ้งไปแล้วแล้วเราแบบไม่โอเคเลยอ่ะแล้วหนูไม่รู้จะทำเรื่องอะไรเลยขอคำปรึกษาแบบถ้าเราอยากให้เขากลับมาพระองค์ทรงรู้บรรดาแต่ถ้าไม่ถ้าเขาไม่จะรู้ก็ไม่ให้เขากลับมาอะไรเงี้ยใช่แล้วเราขอคำปรึกษาอ้อนวอนอยู่เสมอเพราะว่าเรามีศัตรูวัตถุมันตะตอนก็คือจะทำให้เราหลงผิดจะทำความบาปแล้วความบาปเป็นศัตรูแล้วเป็นกบฏต่อพระเจ้าเพราะว่าในพระองค์ไม่มีความบาปจะไปเดินที่ไหนต่อล่ะคะเราตั้งใจมาที่อนุสาวรีย์ชัยมาเผยแผ่หลังจากนี้ก็คงจะทานข้าวกับบ้านพี่เป็นคนอเมริกันเหรอแต่งงานกับสามีเป็นคนไทยอ่ะไม่มีคนไทยไม่เหมือนคนไทยทุกคนไปอยู่ที่นู่นนานบายสวัสดีได้รับวัฒนธรรมที่นู่นมาเยอะก็อย่าไปอเมริกาบ้างรับใจแตกต่างกันนิดหน่อยไม่มากหรอกก็ใช้ชีวิตทำงานที่พักอาศัยได้ข้าวปลาสดแต่ว่าหนูว่าครอบครัวคนที่อบอุ่นแต่อย่างที่ก็อบอุ่นใช่เพราะพระองค์ทรงให้ความรักใช่ความรักแล้วก็การเล้าลมเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครเล้าลมและให้ความรักแก่เราแต่พระองค์ให้ได้มันก็เลยทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วมีสันติสุขกับพระองค์ขอให้ได้ทุกอย่างหนูเคยคุยกับบาทหลวงแล้วเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าบาทหลวงแต่ที่เป็นบาทเป็นหนูเรียกว่าพ่อเขาเรียกทางไหนเขาพ่อแล้วเขาให้หนูว่าเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องความรักให้หนูฟังทีนี้หนูก็แบบพอแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เหมือนแบบมันเหมือนแบบพ่อสอนลูกจริงแล้วก็ทำเนียบพ่อเขาเริ่มดีอ่ะผู้เผยแผ่มันจะมีตำแหน่งให้แต่ละคนก็จะเป็นฟาเตอร์เรียกว่าฟาเตอร์ไม่เขาจะเรียกว่าอะไรมิชชั่นมิชชั่นเราจะดีขึ้นมิชชั่นจะก่อนมิชชั่นจะเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้สั่งสอนให้ทำเทศนาเสร็จนี้ก็จะช่วยเหลือในการทำความสะอาดเก็บนั่งเก็บนี่แบบเป็นแมเนเจอร์ส่วนทุกคนที่เข้าไปก็ไปศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลร่วมสรรเสริญแล้วก็แสดงความรักความยินดีร่วมสามัคคีธรรมแล้วก็แชร์ชีวิตเหตุการณ์ที่พระเจ้าทำงานให้ได้หรือว่าร้องrequest ขอให้เพื่อนๆอธิษฐานให้ในสิ่งที่เราต้องการให้เขาอธิษฐานก็คือสามัคคีทำคือหนูรู้สึกว่าคนคิดอบอุ่นมากอะแบบหนูมีเพื่อนคนคิดแล้วแบบเพื่อนหนูนางอะแบบไม่เข้าใจอะไรนางสอนแล้วนางแบบเป็นมิตรอะแล้วเหมือนแบบที่คนคิดทุกคนมันเป็นมิตรทุกคนพระเจ้าสอนนะให้บุตรทุกคนให้รักกันใช่แล้วคือเขาเป็นคนที่แบบคนที่คิดเพื่อนหนูในที่เกิดเหตุแล้วแบบคนที่คิดจริงๆแล้วก็แล้วแบบไม่แบ่งพรรคพวกแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ใครไม่เข้าใจอะไรนางสอนเพราะว่าพระเจ้าคือความรักและทีนี้พระองค์สอนให้เราทุกคนจงสำแดงความรักและการยกโทษให้กันและกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขแล้วพูดความจริงความจริงเพราะพระเจ้าคือความจริงที่ก็อบอุ่นเพราะว่าความจริงนำเราไปสู่แสงสว่าง
แล้วพระองค์คือแสงสว่างและความจริงขอให้กลับใจเสียใหม่ขอให้พระเจ้าอวยพรเอาอันนี้ไปอัดก่อนได้แล้วเนาะได้ได้หรอกค่ะดิโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ติดต่อพระคัมภีร์ไบเบิลทางศูนย์ไปเราจะส่งไปที่บ้านที่อเมริกาใช่เรารู้จัก